เห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมและเห็ดหูหนูซึ่งเพิ่งเก็บมาสดใหม่ถูกนำไปนึ่งก่อนนำมาบดผสมกับเนื้อไก่สมุนไพรและเครื่องปรุงอีกหลายชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติก่อนปั้นขึ้นรูปเป็นลูกชิ้นเห็ดเป็นหนึ่งในการแปรรูปอาหารจากเห็ดคุณภาพดีของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพ่อเห็ดบ้านป่าแกตกตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงโดยลูกชิ้นเห็ดสามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ150บาทโดยนอกจากช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วอาหารซึ่งแปรรูปจากเห็ดยังมีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเห็ด3อย่างเนี่ยมันจะต่อต้านโรคมะเร็งด้วยนะคะซึ่งเราไปเสิร์ชผลข้อมูลมาว่าเนี่ยมันจะต่อต้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยเราก็อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ของเราก็มีเห็ดอยู่ด้วยเราก็เอามาแปรรูปนะคะแล้วก็อันนี้เด็กก็กินได้นะคะเด็กก็ชอบแม้โรงเรือนจะมีขนาดไม่ใหญ่โตแต่เห็ดนางฟ้าซึ่งเติบโตเร็วและสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะแรงซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเห็ดทำให้สมาชิกมีรายได้อย่างสม่ำเสมอเพียงแต่ต้องมีความขยันทั้งการเพาะเชื้อก้อนเห็ดรวมถึงต้องเก็บดอกเห็ดเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่องขายได้ดอกดีเขาก็ชอบเขาก็ติดต่อมาเรื่อยๆค่ะรายได้ก็ได้มาเรื่อยๆทุกวันค่ะบางทีก็นี่ก็จะติดต่อมาอีกร้อยก้อนค่ะเมื่อวานนี้เขาจะเอาก้อนเพราะว่าเขาเห็นแล้วก็ว่ามีคุณภาพค่ะที่นี่ค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงประกอบอาชีพทำสวนโดยเฉพาะการทำสวนยางซึ่งหลังจากส่งขายน้ำยางแล้วจะมีเวลาว่างการรวมกลุ่มพ่อเห็ดจึงเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับสมาชิกเนื่องจากจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเห็ดสดทุกวันแต่หากผลผลิตออกมามากก็จะนำไปแปรรูปเป็นอาหารเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาดสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะเน้นในเรื่องของการให้มีรายได้ทุกวันนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งบางวันเราจะไม่ได้ทำงานแต่เราก็ยังมีรายได้อยู่ถึงมันอาจจะดูไม่มากแต่มันก็ยังมาช่วยประทังค่าใช้จ่ายภาระของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับสมาชิกเข้าไปให้ความรู้ในการรวมกลุ่มส่งเสริมด้านการตลาดและการแปรรูปเป็นอาหารซึ่งบริโภคได้ง่ายเป็นการเข้าไปหนุนเสริมของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การรวมกลุ่มของชาวบ้านมีความเข้มแข็งช่วยสร้างความมั่นคงของกลุ่มในระยะยาวมีมากกว่าความต้องการของตลาดนะครับต้องมีการแปรรูปแล้วก็นอกจากนี้เราต้องมีการจัดหาตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการส่งเสริมให้ออกนิทรรศการออกบูธนะให้ลูกค้านะครับหรือว่ารู้จักสินค้าของวิสาหกิจชุมชนครับโดยการออกนิทรรศการต่างๆด้วยครับประธานวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าแกตกจังหวัดพัทลุงยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเพาะเห็ดมีการลงทุนต่ำแต่กลับให้ผลผลิตในเวลาอันรวดเร็วส่วนผลผลิตเห็ดสดที่ออกมาก็แทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดการบริโภคในพื้นที่จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนในชุมชนสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน